วัสดีค่ะพี่น้ำสุรดาปฐวีวิจิตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะในคลิปนี้พี่น้ำขอแนะนำการจองออนไลน์นะคะการจองมีไว้สำหรับจองหนังสือที่อยู่ระหว่างการยืมและยังไม่ได้นำมาคืนเมื่อมีการนำหนังสือมาคืนหนังสือเล่มนั้นจะถูกเก็บไว้ให้ผู้ที่จองเป็นเวลา3วันหากผู้จองไม่มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืมคืนภายในเวลาดังกล่าวหนังสือเล่มนั้นก็จะถูกนำไปให้บริการบนชั้นหนังสือตามปกติการจองออนไลน์จะสามารถทำได้ก็ต้องล็อกอินก่อนให้ไปที่หน้าเว็บ OPAC และไปที่ล็อกอินมุมขวาบนการล็อกอินจะใช้รหัสเดียวกันกับการเข้าใช้ Wi-Fi มหาวิทยาลัยรายละเอียดการล็อกอินได้พูดถึงไปแล้วในคลิปดูปลอดการยืมคืนจากนั้นให้ทำการค้นหาหนังสือจากกล่องสืบค้นของ OPAC และเข้าไปที่รายละเอียดของหนังสือเล่มนั้นโดยหนังสือ1ชื่อเรื่องอาจจะมีหลายเล่มในส่วนนี้เราต้องตรวจสอบให้ดีหากยังมีเล่มอื่นที่ไม่ถูกยืมออกไปเราสามารถยืมเล่มนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาจองและรอจนกว่าหนังสือเล่มนั้นจะถูกนำมาคืนแต่ถ้าหากหนังสือชื่อเรื่องนั้นมีอยู่เล่มเดียวแถมยังถูกยืมออกไปและเรามีความต้องการที่จะใช้ก็ให้ใช้วิธีจองออนไลน์นะคะปุ่มจองจะปรากฏแค่เล่มที่มีการยืมออกตรงสถานะขึ้นว่ามีผู้ยืมพร้อมกับวันกำหนดส่งจากนั้นเลือกสถานที่รับทรัพยากรแล้วกดปุ่มยืนยันรอดูข้อความแจ้งหากจองสำเร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นหากต้องการตรวจสอบรายการจองทั้งหมดให้ไปที่โปรไฟล์มุมขวาบนและไปที่รายการจองเมนูนี้จะแสดงรายการหนังสือทุกเล่มที่เราได้จองไว้คอลัมน์ Whole Day คือวันที่จองคอลัมน์คิวคือคิวที่จองสามารถยกเลิกการจองได้โดยติ๊กเลือกรายการนั้นและกดปุ่ม Cancel Whole ค่ะเห็นไหมคะแค่ใช้ระบบก็ตรวจสอบกำหนดส่งหนังสือเล่มที่ต้องการได้แถมยังจองออนไลน์ได้อีกด้วยหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่งานบริการยืมคืนชั้น1สำนักหอสมุดโทร053-885-921หรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ